มาแล้วฟีฟ่าเดย์แข่งวันนี้ทีมชาติไทยลงสนามปะทะทีมชาติรัสเซียพร้อมสถิติก่อนเกมการแข่งขันมาซาทะอิชิอิลั่นเก่งกว่าคุณผมก็เคยเจอมาแล้วชี้ทีมชาติญี่ปุ่นเป็นทีมที่ดีกว่าทีมชาติรัสเซียในการแข่งขันตั้งแต่คุมทีมชาติไทยมาส่วน11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงอิชิอิจะจัดชุดเด็กไทยฟอร์มเด่นหรือจะจัดลูกครึ่งเต็มอัตราต้องติดตามส่วนทีมชาติรัสเซียมาเต็มผู้เล่นมูลค่าแพงทั้งผู้รักษาประตูจากปารีสแซงต์แชร์กแมง700กว่าล้านได้เจอแน่ทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับมาดูกันเลยนะครับสถิติของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ทีมชาติรัสเซียเนี่ยรวมไปถึงสิ่งที่เฮดโค้ชของเราพูดนะครับต้องบอกงี้ครับมาซาทะดะอิชิอิเนี่ยสร้างผลงานได้พอสมควรนะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติไทยในการเสมอเกาหลีใต้ได้ถึงแดนกิมจินะฮะแล้วก็เอาชนะสิงคโปร์ไปได้เนี่ยทำให้มาซาทะดะอิชิอิเนี่ยเขาก็พูดมาแล้วนะครับว่าเนี่ยเจอทั้งเกาหลีก็อันดับโลกดีกว่ารัสเซียเจอทั้งญี่ปุ่นอันดับโลกก็ดีกว่ารัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติรัสเซียไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดที่ทีมชาติไทยเคยเจอถ้าพูดตามตัวเลขแล้วมันก็จริงแบบที่เฮดโค้ชเราพูดนะครับอ่ะแต่ถ้าดูจากสถิติเลยเนี่ยนะครับ5เกมหลังสุดทีมชาติไทยเอาชนะนะครับสิงคโปร์มาได้3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอทีมชาติจีน 1-1 นะครับแพ้เกาหลีใต้ 0-3 เสมอเกาหลีใต้ 1-1 ครับแล้วก็แพ้ให้กับอุซเบกิสถาน2ประตูต่อ1ขณะที่ทีมชาติรัสเซียนะครับ5นัดหลังสุดไม่มีแพ้เสมอแค่เกมเดียวนะครับแต่ว่าโอเคแหละจะอุ่นเครื่องกับใครเพราะว่าก็ตามนั้นเพราะว่าโดนแบนอยู่นะครับชนะเวียดนาม3ลูกชนะเบลารุส4ลูกนะครับโหชนะเซอร์เบีย4ลูกชนะคิวบา8ลูกนะครับแล้วก็เสมอกับเคนยา 2-2 นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหโหดใช้ได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเรามาดู11ไลน์อัพนะครับที่คาดว่าอิชิอิจะต้องเลือกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช้อยู่2ทีมนะครับเพราะว่าในการลงอุ่นเครื่องด้วยกันเนี่ยนะครับสำหรับทีมชาติไทยขึ้นเกมหรือว่าซ้อมแท็กติกใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีอยู่2แนวทางนะครับแนวทางแรกอย่างที่พ่อตุ๊กเนี่ยได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นั่นก็คือ4-4-1-1หรือว่า4-4-2นะครับหรือว่าจะปรับ4-2-3-1ก็ได้นะครับแต่ว่าหลัง4แน่ๆผู้รักษาประตูเนี่ยอาจจะใช้สราณนท์นะครับในแผนนี้แล้วก็แนวรับเนี่ยมีทั้งสัตสลักดอเลาะโจนาธานมิเคลสันเป็นลูกครึ่ง3เลยนะครับแล้วก็เจ้าพีเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับขณะที่ตรงกลางใช้กลางคู่ไทยเพราะว่าอัครพงษ์เนี่ยเคยติดมาแล้วผลงานก็ดีด้วยอันเนี้ยน่าที่จะจับลงถ้าเป็นแผนนี้นะรวมไปถึงวีระเทพกับตันทีมยังไงต้องประคองอยู่แล้วนะครับขณะที่ทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเป็นแนวทางที่เป็นคนไทยฟอร์มดีก็ต้องเป็นอนันต์ยอดสังวาลรวมไปถึงเอกนิตปัญญาตัวต่ำนิดนึงและทางขวาเป็นสุพนัทเหมือนตานะครับขณะที่ข้างหน้าเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายอันนี้คือสิ่งที่มาซาทะดะอิชิอิเนี่ยจะต้องเลือกนะครับว่าจะเล่นแบบนี้ไหมหรือจะไปเวลูกครึ่งอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็ผู้รักษาประตูนี้อาจจะใช้ปฏิวัติเลยนะครับกองหลังเหมือนเดิมมิเคลสันโจนาธานดอเลาะเจ้าพีนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ลงก่อนเลยนะครับวีระเทพป้อมพันธ์ขณะที่เอกนิตอยู่ซ้ายสุพนัทอยู่ขวากู๊ปสตาร์ฟสั้นหน้าเป้าลงก่อนเลยแล้วก็มีตัวต่ำเป็นวรชิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเราจะเลือกเล่นแบบไหนนะครับสำหรับทีมชาติรัสเซียนะครับเรามาเจาะลึกกันบ้างดีกว่าก่อนจะเจอทีมชาติไทยนะครับไลน์อัพของพวกเขาเนี่ยถ้ายึดจากเกมที่เจอกับทีมชาติเวียดนามอาจจะมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าตัวหลักๆของเขาเนี่ยที่จัดเต็มไปเนี่ยก็คือเจอกับเวียดนามไปแล้วส่วนเกมเจอกับไทยก็คาดว่าน่าจะมีตัวหลักๆเนี่ยลงสนามเช่นเดียวกันนะครับอย่างกุนซือเลยถ้าพูดถึงเนี่ยนะครับเขาได้สมญานามนะครับว่าเป็นเยอร์เกนคลอฟแห่งรัสเซียโอ้โหวาเลรี่คาปินบอสใหญ่ของทีมชาติรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าท่าทางละไม้คล้ายกับเยอร์เกนคลอฟอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยคุมสโมสรแล้วก็ทีมชาติพร้อมกันด้วยนะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำสัญญาช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับและล่าสุดเจ้าตัวก็ต่อ
่อสัญญากับทีมชาติรัสเซียไปอีกยาวนะครับระบบที่เขาจะเล่นเนี่ยจะเล่น 4-3-3 นะรัสเซียจะเล่น 4-3-3 เน้นโจมตีทางด้านริมเส้นส่วนแนวมิดฟิลด์เนี่ยจะเน้นในการเพรสซิ่งนะครับแล้วก็เข้าบีบนะครับและเวลาสกัดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าถึงเนื้อถึงตัวแล้วครับเวลาโดนบีบเห็นได้จากเกมที่เจอกับเวียดนามเนี่ยโอ้โหเข้าสกัดเนี่ย 100% นะครับซึ่งถ้ามาเจอกับแผงมิดฟิลด์ของทีมชาติไทยต้องบอกเลยครับว่าต้องดูดีๆต้องระแวดระวังนะครับแล้วก็ต้องออกให้ไวจ่ายให้ไวนะครับคิดนานไม่ได้เข้าถึงตัวนะครับถ้าเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นซาโฟนอฟเพราะว่าเกมแรกเนี่ยไม่ได้ใช้ซาโฟนอฟไปแล้วนะครับเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับไปเป็นผู้รักษาประตูมือ3นะครับแต่มูลค่าเนี่ยถึง700กว่าล้านบาทนะครับ747ล้านนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยลงสนามนะครับให้กับรัสเซียเนี่ย14นัด7คลีนชีทนะครับก็จองสัมปทานของทีมชาติมาจนถึงปัจจุบันครับส่วนอีกคนหนึ่งเป็นลูเนฟลงไปแล้วแต่น่าจะเป็นทีมชาติไทยเนี่ยได้เจอกับซาโฟนอฟนั่นเองนะครับขณะที่กองหลังเนี่ยจุดเด่นของแนวรับจริงๆแล้วเกมแรกไม่ค่อยเห็นอะไรนะเพราะว่าเวียดนามไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับแต่ตัวที่สำคัญเนี่ยมีคาราวาเยฟนะครับแบ็คขวาจากเซนิตนะครับผ่านเวทีทีมชาติมา29นัดพร้อมกับเซนเตอร์ลุสลันลิทิวนอฟสูง187จับคู่กับโมโรซอฟ183แต่ประสบการณ์ยังไม่เยอะในคู่เซนเตอร์แบ็กแล้วก็ยังไม่ได้ถูกบททดสอบอะไรนะครับทีมชาติไทยอาจจะได้ทดสอบตรงนี้หน้าที่จะดวลกันมันนะกับแนวรุกของทีมชาติไทยส่วนทางด้านแบ็กซ้ายเนี่ยเขาบอกว่านะครับจากรายงานเนี่ยครูโกวอยเนี่ยประสบการณ์ทีมชาติน้อยมากนะครับอาจจะเปลี่ยนไปใช้ดานิเอลคูเซวิชนะครับปีกขวาถนัดเท้าซ้ายลงไปประจำการแทนนั่นเองเพราะว่าเกมแรกลงกับเวียดนามไปแล้วนะขณะที่แผงมิดฟิลด์ค่อนข้างดีเลยนะบีบเร็วตัดเกมดีนะครับมีหมายเลข8คริสจอฟนะครับคาปูกาสนะครับแล้วคนที่โดดเด่นที่สุดเลยต้องบอกว่าเป็นหมายเลข23ครับคูยาเอฟนั่นเองคือเล่นในเกมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมเจอกับเวียดนามสามารถที่จะออกริมเส้นวิ่งป่วนตลอดทั้งเกมซ้ายขวาตรงกลางไปได้หมดหมายเลข23นี่โหดมากๆนะคนนี้ทีมชาติไทยต้องจับตาดูไม่ว่าจะเป็นแผงมิดฟิลด์ของทีมชาติไทยใครก็แล้วแต่ที่ได้รับหน้าที่ในการลงสนามเนี่ยวีระเทพไวเดอร์เชอร์ต้องตัดตรงนี้ให้ได้หรือริมเส้นสัสลักนิโคลัสมิเคลสันก็ต้องตัดเกมหมายเลข23ให้ได้และเขายังมีคนที่สนับสนุนนั่นปิญญาเอฟหมายเลข9ในแนวรุกหรือว่าออฟยาคอฟทางด้านขวาหมายเลข27คือตรงเนี้ยริมเส้นซ้ายขวาเขาค่อนข้างดีและออฟยาคอฟเนี่ยเป็นตำแหน่งกัปตันทีมด้วยในเกมแรกคือเขาจ่ายทะลุช่องได้หรือว่าวิ่งไปแฟกทางด้านริมเส้นได้ไปรับบอลแล้วสามารถที่จะวกกลับเข้ามาข้างในตัดในอินเวิร์ตนะครับหรือว่าเปิดให้กับหมายเลข11มูซาเอฟกองหน้าขึ้นมงได้คือตรงเนี้ยเขาสามารถทำได้หลากหลายดีไซน์ได้หมดเลยนะครับในเกมรุกก็เกมเนี่ยมันจะเกิดมาจากการสร้างสรรค์ของหมายเลข23นะครับคูยาเอฟแล้วก็หมายเลข27นะครับรวมไปถึงกองหน้าที่คอยฟินิชชิ่งอยู่นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือเจาะแผนการเล่นของทีมชาติรัสเซียที่มาแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ตัวผู้เล่นคร่าวๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยไม่เกินเลยอย่างที่ผมบอกแน่นอนนักเตะของทีมชาติรัสเซียมาดีพอสมควรแต่สภาพสนามนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของทั้ง2ทีมแล้วก็สภาพอากาศจะเตะได้หรือไม่ก็ต้องรอดูกันอีกทีนั่นเองนะครับอ่ะนี่คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ